สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับประทานกันได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวเลยกับเมนูพุดดิ้งขนมปังทุเรียนกับซอสเนยถั่วนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าใครรับประทานขนมปังแซนด์วิชหรือขนมปังต่างๆเรารับประทานไม่หมดเก็บใส่กล่องนะครับปิดฝาให้สนิทและนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้เรามาแปลงโฉมขนมปังที่มีอยู่ในตู้ให้เป็นเมนูใหม่ที่ชวนรับประทานแถมมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่พวกเราชอบนะครับและจริงๆแล้วในความเป็นพุดดิ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำแบบง่ายนะก็ขนมปังแซนด์วิชหรือโทสต์ที่เรามีอยู่นี่แหละบางทีเรารับประทานไม่หมดในแต่ละวันนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเก็บใส่ตู้เย็นเสร็จแล้ว 2-3 วันก็หยิบเอาออกมาคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะฉีกๆแบบนี้แบบไม่ตั้งใจแบบนี้คุณผู้ชมให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโทสต์อย่างเดียวนะบางทีบาเกตหรือขนมปังฝรั่งเศสอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเดนิสเหลือมีครัวซองเหลืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ฉีกๆแบบนี้คุณผู้ชมใช้ได้หมดนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ลันลันลาแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองคุณผู้ชมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนก็ใส่ลงไปเลยความหวานนิดหน่อยเดี๋ยวนี้อายุเยอะไม่หวานมากใส่แค่นิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่แป้งนิดหนึ่งพ่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้มีเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนแบบทำขนมเค้กขออนุญาตใส่แป้งทำเค้กตราริบบิ้นลงไปสัก1ช้อนเต็มๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้มีความเป็นทุเรียนเราก็จะใส่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบทุเรียนเปลี่ยนเป็นขนุนก็ได้แตงไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเนี่ยมีทุเรียนอยู่ในนี้คนไปอย่าคิดมากคนไปก่อนสิ่งที่จะใส่และทำให้พุดดิ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความนุ่มชุ่มชื้นหอมแล้วก็จับตัวเป็นทรงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นี่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผู้ผลิตเดียวกับนมโฟร์มอสคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่ลงไปคนผสมไปสักคู่หนึ่งขนมปังเนี่ยมันจะซึมซาบเอานมตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าไปในชิ้นขนมปังถ้ามันแห้งมากคุณผู้ชมก็ต้องเติมอีกเนี่ยเห็นไหมจะทำให้พุดดิ้งของเราดูมีความอร่อยหอมนมมันรสชาติจะติดใจมากแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากได้ตำรับเพิ่มเติมนะอู้ยนกเหยี่ยวฟอลคอนก็มีคุณผู้ชมเยอะเลยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับคุณผู้ชมไม่มีคำว่าผิดหวังเอาล่ะพอคนผสมได้ที่แบบนี้เตรียมพิมพ์คุณผู้ชมนี่เป็นพิมพ์โลฟเวลาจะนี่สับทำขนมปังลูกเกดและทำเค้กทาเนยให้ทั่วเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะตักใส่ลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เทน้ำพุดดิ้งลงไปในพิมพ์ถ้าอยากใช้ขนมชุ่มชื้นก็ใส่น้ำในถาดนิดนึงแล้วก็เอาพิมพ์ขนมเนี่ยวางนะคุณผู้ชมประมาณ30นาทีรับรองได้พุดดิ้งสุกแต่ตอนนี้รสชาติมันยังไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมจะสำคัญตรงที่ทำซอสเดี๋ยวเราดูวิธีการทำซอสนะครับสำหรับวิธีการทำซอสคุณผู้ชมอันนี้เป็นหม้อด้ามญี่ปุ่นเห็นไหมคุณผู้ชมตราหัวมะลายหยิบง่ายสะดวกทีเดียวอันนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการทำซอสแบบปริมาณเล็กๆไม่เยอะจนเกินไปเริ่มต้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนี่ยเทลงไปซะก่อนใช้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมแต่สำหรับความหวานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลเลยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมเพราะไม่ใช่เพียงแค่ให้ความหวานเท่านั้นแต่ยังคงให้ความหอมมันแบบนมคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนี่คือเนยถั่วคุณผู้ชมก็เลือกเอาแบบช้างคือแบบมีเนื้อหยาบๆก็ใส่ลงไปคนหน่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีลักษณะที่ข้นเป็นครีมเห็นไหมอุ้ยตายหอมมากเลยกลิ่นนมเข้ากันชวนรับประทานคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะรอจนกระทั่งส่วนผสมของซอสเนี่ยเดือดเราก็อย่าลืมใส่เนยสดลงไปนิดนึงจะทำให้พีนัทซอสของเรา
ออกมาดูดีแล้วก็ชวนรับประทานแล้วก็คนต่อ นิดนึงจนกระทั่งเนยละลายนะคุณผู้ชมนะพอเนยละลายเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดเตาเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมมาดูซิว่าพุดดิ้งที่เราอบไว้ตอนนี้ก็คงจะออกจากตู้อบแล้วก็อุ่นๆพร้อมที่จะแซะออกมาออกจากพิมพ์ใส่จานเสิร์ฟแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมครับพอพุดดิ้งทุเรียนของเราสุกเราก็ค่อยๆใช้มีดบางๆปลายแหลมๆเนี่ยสะกิดที่ขอบนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ค่อยๆลากไปคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะมันจะลุ่งลิ่งนิดหน่อยหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติตายคุณพระหอมทุเรียนจังเลยอ่ะน่าตายเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมจานมาเสิร์ฟอุ้ยน่ารับประทานลอกกระดาษที่รองก้นพิมพ์ออกอู้ตายคุณผู้ชมกลิ่นทุเรียนหอมมากเลยอ่ะซอสที่เราทำไว้คุณผู้ชมครับมันจะเพิ่มความฉ่ำให้กับพุดดิ้งของเรามากเลยเราก็ราดซอสลงไปเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าตกใจนะว่าอุตายแล้วทำไมเราใส่ซอสขนาดนี้นี่แหละคือเสน่ห์ของขนมชนิดนี้และที่ควรจะโรยนั่นก็คือนี่คุณผู้ชมคอนเฟรคใส่คอนเฟรคลงไปเนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็อันนี้เป็นถั่วตัดเอาง่ายๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก็ชวนรับประทานแล้วเพิ่มสีสันหน่อยดีไหมรู้สึกเด็กๆจะชอบนะไม่ได้เลยอ่ะใส่สักหน่อยนึงเถอะนี่ถ้าวันเกิดเราปักเทียนสักเล่มนึงแล้วก็ร้องเพลงออกมาจากในครัวนะ Happy Birthday to you อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมีความสุขมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับขนมปังพุดดิ้งทุเรียนรับประทานคู่กับซอสเนยถั่วครับ